โยก็สวัสดีท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกะลิงป่าแห่งเกาะอะไรหว่านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Night Driver คืนหลอนซ่อนทางไม่รู้ว่าภายในเกมจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยครับทุกคนอุ้ยคุณยายวิ่งยายสปีดป่ะนะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่นี่จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดของฉันตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วฉันยังติดอยู่บนถนนที่ไม่มีสิ้นสุดขับรถวนไปวนมาหลายชั่วโมงมันเริ่มผิดปกติเรื่อยๆเมื่อมีเงาดำพุ่งข้ามถนนเสียงกระซิบที่น่ากลัวและร่างที่มีดวงตาสีแดงมันทำให้ฉันกลัวและนึกถึงตำนานเก่าแก่ที่ว่าหากเห็นสิ่งแปลกประหลาดให้เลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าม้าลายเมื่อเห็นป้ายม้าลายแล้วฉันจึงรีบเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางนั้นเพื่อเข้าสู่บริเวณที่มีศาลเจ้าที่เป็นไม้เก่าๆและรูปปั้นรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวว่าเวลามันก็ผ่านไปแล้วและดูเหมือนจะวนเวียนกลับสู่เส้นทางเดิมอย่างไม่มีสิ้นสุดทางฉันขับรถจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเวลาประมาณ7 โมงเช้าฉันคิดว่าฉันน่าจะรอดหมอกควันเหมือนยังกับใครย่างไก่อยู่แถวนี้อย่างนั้นแหละเวลาตอนนี้นะครับเที่ยงคืนเช็คไฟก่อนโอเคไฟได้สว่างเช็คเรดิโอโอเคเช็คไปครับเตรียมตัวครับเอ้ยที่นี่หมอกหนามากฮะเฮ้ยขับรถแบบนี้กลางคืนไม่ต้องเปิดเพลงก็เปล่าเฮ้ยรูปสัญลักษณ์ป้ายหมีไปขับไปยาวๆเลยจ้าจังหวะนี้เดี๋ยวโค้งนี้โค้งอันตรายฮะระมัดระวังเอาไว้โอ้ยเกือบแล้วชนเวทีนี่อาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะเนี่ยเอาจริงสองข้างทางคือมืดมากฮัลโหลไม่มีใครเลยป่ะโอ้ยทุเรียนครับหวานเจี๊ยบเลยมวยไทยอุ้ยระวังช้างป่ามีหรอจะมีช้างแถวนี้จริงหรอคุณนะอุ้ยทางเลี้ยวดูลำบากลำบากเลี้ยวไปเลี้ยวไปโค้งนี้อันตรายฮะดูเส้นทางแล้วมันอันตรายจริงๆนะมีคนอยู่ไหมครับไม่น่ามีนะแต่มันเขียนบอกว่าง่วงจอดพักก็จอดพักตรงนี้เลยไหมล่ะยังก่อนเดี๋ยวไม่ค่อยไปหลับดีกว่าตอนนี้ยังไม่ง่วงไงยังคืนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะป้ายมันเขียนว่าไปทางซ้ายนะครับถ้าเจออีโนโมลี่แต่ถ้าไม่ได้แบบว่าเจอก็คือให้ไปทางด้านขวานะครับโอเคงั้นเมื่อกี้จากที่ผมสังเกตดูมันยังไม่เจอนะยังไม่เจออะไรเลยแล้วตอนนี้คือเที่ยงคืน5 นาทีแล้วด้วยไม่ถึงครึ่งทางด้วยมั้งไปเข้าไปเลยจ้าอุ้ยตีหนึ่งแล้วเหรอไวจังวะเปิดเพลงหน่อยดีกว่าเออนี่แหละเราจะได้แบบว่าไม่เหงาไงให้มันเข้ากับบรรยากาศเฮ้ยอุ้ยชนไปทีนึงเมื่อกี้ไฟเลี้ยวแตกแล้วมั้งอ่ะการขับรถมันต้องมีเพลงมันบิ้วมันต้องบิ้วฮัลโหลอุ้ยไฟดับเหรอเฮ้ยก่อนหน้านี้เมื่อกี้ไฟมันเปิดนี่ใช่ไหมเอาไฟดับอย่างนี้มีอีโนโมลี่แน่เลยเอาแล้วไงอย่าบอกนะว่ามีจริงมันเล่นผมแล้วบรรยากาศแบบนี้เอาเรื่องนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยรู้สึกว่าไฟแบบว่าดับทั้งคู่เลยที่แรกอ่ะคือไฟติดอันนึงไม่ติดอันนึงอันต่อมาคือไฟดับทั้งคู่มันต้องมีอินโนเมอรี่แน่ๆเฮ้ยตีสองเว้ยงานนี้เรามันก็ช่างสังเกตซะด้วยโอ้ยอำเภออุ้งผางด้วยของแท้อ่ะเราต้องสังเกตรอบๆนะครับบางอันบางที่มันไฟมันเปิดอยู่อะไรเงี้ยผมพยายามสังเกตรอบๆเลยนะเพราะเราแวงมากไม่รู้จะเจออะไรบ้างมีอะไรไหมจ๊ะอาจารย์เอไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยรอบนี้ไม่มีอะไรจริงปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไฟดวงนี้เปิดวะฮัลโหลโหแบบเดิมเลยฮาวทูคลาสสิกอันนี้เหมือนเดิมครับป้ายยังไม่เปลี่ยนยังปกติอยู่เลยนะเป็นไปได้นะครับลองเอาเราอาจจะไม่เจออะไรก็ได้งั้นเดี๋ยวเราตรงไปทางที่เราไม่เจอนะครับอินโนมอรี่ดูว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมุ่งตรงไปเลยสู่เส้นทางของเราขับไปแบบมิดๆไปเลยเหยียบไปมิดไม่ไปถึงไปถึงไปแล้วจังหวะนี้เข้าอุโมงค์ไปแล้วจ้าวึบ The next day โอ้โหอย่าบอกนะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจพูดได้เมื่อกี้ป้ายผมก็ดูชัวร์แล้วนะมีอะไรแปลกๆปะวะไม่มีหรอกแถวเนี้ยมีพงอะไรผีเผอมีที่ไหนเรามีแบบว่าหลวงพ่อคุ้มครองอย่างไงพงพระหน้ารถช่วยชีวิตคุณไว้เราซึ้งใจสุดๆฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับในวัดมีเวฟในวัดมีเน้นๆไม่มีเว้ยเส้นทางนี้ผมว่าตรงยาวอย่างเดียวเลยไปเลยครับจังหวะนี้มุ่งตรงไปสู่เส้นทางที่แท้จริงไปเลย Let's go มันมักมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วที่แห่งนี้มีอะไรอีกไหมเวลากำลังสวยนะเลข2เนี่ยอย่าเด้ออย่าเด้อเราก็ยังไม่เจออะไรแปลกๆนะเย้ฮัลโหลเฮ้มีใครอยู่ไหมไม่มีไปนะไฟด้านนี้ก็ยังเปิดสว่างเหมือนเดิมร้านทุเรียนเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวเล่นผมแล้วมันเล่นผมแล้วไฟมันสลับกันตอนแรกมันวัดหลวงพี่วัดซับแหมนก่อนมารอบนี้ที่3ของแท้ไปเข้าไปเลยนี่แหละคือเส้นทางของเราคุณนะไปวิว
ตีสามแล้วครับช่วงเวลาแสนอึดอัดยัดเยียดนี้มันคืออะไรกันหนอเฮ้ยยาเด้อสูยาเด้อตีสามแล้วนะทำเป็นเล่นไปมองกี่ทีก็นึกว่าไข่ย่างไก่โอ้โหสวัสดีครับพี่บอกมันลิงอุราอุตังเลยนั่นน่ะไปโอ้โหเห็นมาเป็นตัวแบบนี้ก็ใช่แล้วล่ะต่อไปเป้าหมายของเราตีสี่ฮะมาแน่นอนน่ากลัวจิ้มๆครับที่นี่อยู่ทรงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เอาทรงอะแน่นอนเอาล่ะทางนี้ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ไปฟืบเข้าไปเลย let's go นี่ไงครับตีสี่แล้วนี่ปลอดภัยแหละไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะพระยังอยู่กับเราอยู่เลยไม่น่ามีหรอกถ้ามีมันมีไปนานแล้วไม่มีอุ้ยอุ้ยโหนั่งสบายเลยชิวเลยนั่นน่ะเอ้ยมาโผล่ตรงนี้เลยล่ะไม่ต้องนั่งมาด้วยก็ได้ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นโอ้นั่งมาเป็นเพื่อนโอ้โหคอยาวเฟื้อยมาเลยไม่ต้องกระซิบข้างหูก็ได้กลัวแล้วจ้าโอ้ยอย่ายาวยืดมาอย่างนี้อีกก็ยาวยืดเกินบางทีไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นทางแต่ก็ต้องเลี้ยวป่ะล่ะเอาใช่มั้ยจะเอาใช่มั้ยมาเนี่ยจ้องหน้าจ้องตากันเลยมองเห็นแต่ลูกตาแล้วเนี่ยเอามาเอาแล้วตี5แล้วเว้ยโอ้โหของแท้เอาเรื่องนะมาตี5แล้วนะไม่มีนะโอเคปลอดภัยเว้ยหลวงพี่วัดสมแสนกับทุเรียนยังอยู่มวยไทยก็อยู่ใกล้กันพอดีเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปแห่งนี้เปล่าเป็นไปได้นะลองดูครับมุ่งตรงไปข้างหน้าเลย Let's go ถ้าถึงนี่คือได้นะแต่หลวงพี่เรายังอยู่หลวงพี่ช่วยผมด้วยนะครับหลวงพี่ผมไม่ต้องผ่านไปให้ได้ไปหลวงพี่ไปไอ้ยา 6:00 น.เช้าเอาแล้วระยะเวลาแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอันตราย 7:00 น.เช้าก็แล้ว 8:00 น.เช้าก็แล้วถ้าเจอเราก็น่าจะเจอไปแล้วนะเนี่ยเอาจริงไม่มีใครเลยอ่ะเอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมหลวงพี่วัดซับแหมนยังอยู่เหมือนเดิมป้ายมันก็แปลกๆอยู่นะผมจะลองเสี่ยงดูนะครับจะลองไปเส้นทางข้างหน้านี่แหละไอ้ป้ายระวังช้างป่าจริงๆอาจจะอยู่ติดกันก็ได้อาจจะไม่ได้สังเกตพอดีไงโอเคลองดูไป7:00 น. 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 โอ้โหบรรยากาศโคตรชิลสุดท้ายเราก็ผ่านพ้นมาได้ครับวันคืนที่แสนวุ่นวายชิงฮะใช่ครับก้าวไปสู่วันใหม่อันนี้แหละวันใหม่ของเราเลยใช่ครับไม่หวั่นไหวอะไรเลยตอนนี้จุดหมายของเราก็คือต้องไปเลยเส้นทางของเรานี่ต้องรีบไปแล้วไปครับวันนี้เช้าวันใหม่ที่แสนสดใสโอ้โหบรรยากาศคือดีคุณนะวิวทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วฮะในที่สุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นส่องแสงสีทองไปทั่วบนถนนตอนนี้ทุกสายโล่งแล้วและภาระอันหนักหน่วงจากเส้นทางนี้ก็ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงไปและผ่านพ้นคืนนั้นไปได้การขับรถจนไปถึงรุ่งสางทำให้วงจรอุบาทนี้จบลงแต่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะคิดถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ได้ขนาดไหนในขณะที่ฉันกำลังขับรถอยู่ความกลัวของค่ำคืนนั้นก็กลายเป็นความทรงจำที่จะไม่ลืมบทเรียนนี้ยังคงอยู่ในใจฉันเสมอแล้วคุณเคยเห็นอะไรแปลกไหมอย่าลืมเลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าม้าทายเอาละครับก็สำหรับวันนี้นะผมพูดขอตัวลาไปก่อนนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะติดตามผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย